เปล่าคะอยากสัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะแต่ถ้าอยากได้สกู๊ปพิเศษเนี่ยอาจจะต้องรอหน่อยเพราะเมื่อกี้เพิ่งคุยมามีหลายเจ้าเขาจองตัวไปแล้วเธอรู้ใช่ไหมฉันเป็นใครรู้สิถึงได้เชิญมางานนี้ไงใช้วิธีแบบนี้ขู่ให้เขาแต่งงานด้วยเนี่ยมันไม่น่าภูมิใจแต่ฉันก็ภูมิใจนะและคิดว่าตัวเองก็เก่งพอตัวด้วยเขาถึงได้ยอมวิธีสกปรกแบบเนี้ยพิษเขาไม่มีวันรักลงหรอกนี่คุณคิดว่าที่ฉันทำทุกอย่างเนี่ยเพราะต้องการให้เขามารักฉันหรอกตลกละอย่าคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นเหมือนคุณสิคุณแมทความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับฉันฉันแค่ต้องการแต่งงานเอาภาพพี่แค่นั้นแหละพอใจไหมแล้วเธอไม่แคร์เรื่องฉันกับพีทเหรอแล้วไงอ่ะฉันไม่สนหรอกนะเขาจะเอาทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วมันยังไงมันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาของเธอแต่มันเป็นปัญหาของนักข่าวนะแล้วคนก็จะเอาเธอไปเมาคิดว่าทนได้เหรอทำไมคุณจะแชร์พีทเขาเหรอถ้าคุณจะทำคุณทำไปตั้งนานแล้วแต่ที่คุณไม่ทำเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณรักพิษมากไงรักจนโง่รักจนยอมทุกอย่างคุณก็รู้นี่ถ้าคุณแฉพิษเนี่ยพิษเขาก็จะเกลียดคุณแน่นอนแล้วเขาก็จะไม่มีวันมาคุยกับคนแบบคุณอีกแล้วคนอย่างคุณเนี่ยก็คงจะทนไม่ได้ที่จะต้องเสียคนที่รักที่สุดในชีวิตไปสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมกลายเป็นคนที่เขาแอบมาหาตอนเหงาๆแบบสมัยที่เขาคบกับอีฟไงแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณอีกเธอคิดว่าเธอจะหยุดผิดได้เธอคิดว่าตัวเองมีอะไรดีเหรอฮะฉันกับพิษมีเรื่องราวดีๆกันมาเยอะแยะเอาเป็นว่าสิ่งที่ฉันมีเนี่ยมีค่ากว่าอดีตของคุณเยอะและฉันจะทำทุกอย่างให้ฉันมั่นใจว่าพิษเขาจะไม่มีวันกลับไปหาคุณอีกแบบถาวร